ไข่มุกอยากจะมาแนะนำสินค้าตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสินค้ายอดนิยมเลยกับกระทะโคเรียคิงรุ่นเกอร์ซีรีส์อันนี้นะคะเป็นกระทะก้นลึกมากๆเลยนะแล้วก็ยังไม่พอคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเป็นไซส์ขนาด28ซมซึ่งเป็นขนาดที่แบบเฮ้ยจับถนัดมือแล้วแบบว่าเข้ามือมากๆเลยเวลาจะใช้แบบต้มผัดนะคะย่างหรือทอดทำได้หมดเลยยังไม่พอคุณผู้ชมอยากจะให้ดูนิดนึงในเรื่องของการเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างกระทะที่คุณมีอยู่ที่บ้านเป็นการเคลือบแบบทั่วไปกับกระทะของเราว่าต่างกันยังไงมาดูกันชัดๆเมนูเนี้ยเมนูง่ายเมนูเบสิกที่หลายๆบ้านก็ชอบทำกับไข่เจียวแบบนี้แต่มันจะไม่เบสิกเลยถ้ากระทะของคุณไม่ดีพอมันจะเหนื่อยมากอ่ะพูดแล้วอาจจะยังไม่เชื่อใส่ลงไปเลยดีกว่าปึ๊บแบบนี้อ่ะละมุกจะร่อนเอาไว้นะคะแบบนี้ค่ะอ่ะแล้วมาดูฝั่งเรากันบ้างนะคะกับโคเรียคิงรุ่นโกซีรีตรงนี้เลยเทลงไปเหมือนกันฟึ๊บแบบนี้แล้วก็ร่อนให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ค่ะอันนี้เราจะทดสอบนะคะว่าติดกระทะหรือไม่ติดกระทะเป็นยังไงฝั่งนี้เริ่มสุกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวมุกจะนี่ให้ดูคุณผู้ชมโอ้โหตายละคุณผู้ชมค่ะดูสินี่มันติดกระทะแบบนี้คุณผู้ชมที่ทำให้แบบว่าแม่บ้านเนี่ยนอกจากจะทำอาหารเหนื่อยแล้วการล้างทำความสะอาดเนี่ยจะบอกว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยและหนักกว่ามากเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ทิ้งไปเลยดีกว่ามาดูฝั่งเรากันเลยฝั่งนี้คุณผู้ชมค่ะเริ่มเห็นว่าไข่ล่อนแล้วดูสิว่ามันลื่นขนาดนี้คุณผู้ชมฟื้นแบบนี้แล้วก็พลิกด้านปึ๊บไปเลยนี่โอ้โหคุณจะทำเป็นเมนูแบบว่าเป็นไข่ยัดไส้ก็ได้นะคะสำหรับเมนูนี้แทบไม่ใช้น้ำมันอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันให้ดูกันสดๆร้อนๆแบบนี้ค่ะแป๊บเดียวเราก็สุกเรียบร้อยแล้วปึ๊บแบบนี้ขออนุญาตนะคะเสิร์ฟเลยปึ๊บนี่ค่ะตกแต่งจานนิดหน่อยแบบนี้เมนูแบบนี้กลายเป็นเรื่องง่ายเพราะอะไรคุณผู้ชมมาดูที่กระทะกันชัดๆอันนี้จะให้ดูเลยว่าเราไม่ได้ใช้น้ำมันที่สำคัญคือไม่มีอะไรติดกระทะเลยทำความสะอาดหรอง่ายมากนี่ใช้ผ้าเช็ดนะคะคาบสกปรกก็ออกหมดเลยยังไม่พอไม่ต้องล้างนะแล้วคุณก็สามารถทำเมนูต่อไปได้เลยง่ายๆกับเมนูปลาแซลมอนแบบนี้นะคะเป็นสเต็กปลาแซลมอนที่ต้องบอกก่อนว่าเมนูนี้มันยากยังไงรู้ไหมมันยากตรงที่ปลาเนี่ยมักจะติดกระทะได้ง่ายแต่อันนี้เราจะมาทดสอบให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าหนังปลาเนี่ยที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบางมากๆเนี่ยจะไม่ติดกระทะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมลื่นมากเพราะอะไรเพราะอันนี้นะคะเขาใช้เทคโนโลยีการเคลือบนาโนโคชิ่งทำให้กระทะของเขาเนี่ยคุณผู้ชมมันเรียบและลื่นแบบนี้อันนี้ที่คุณผู้ชมดูเนี่ยมุกไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นเราจะรันยาวให้คุณผู้ชมดูจนจบเลยว่าเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นยังไงแล้วคุณผู้ชมดูนะกระทะเขาเนี่ยต้องบอกว่าก้นลึกมากๆเลยเนี่ย8เซน 8.7 เซนติเมตรนะคุณผู้ชมที่สามารถทำให้แบบคุณกลิ้งอะไรได้แบบอย่างนี้เลยอ่ะไม่ต้องกลัวเลยและอยากจะพลิกให้ดูปึ๊บเห็นไหมไม่มีอะไรติดในกระทะเลยนี่และอยากจะทำให้ดูตรงนี้ปึ๊บลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมว่ามันง่ายทำเพื่อสุขภาพเมนูสุขภาพที่คุณไม่ใช้น้ำมันก็ดีกับสุขภาพคุณลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยไม่ต้องไปทานน้ำมันอะไรที่แบบว่ามันจะเยอะเกินไปนะนี่คุณผู้ชมขาลงไปนอกจากนั้นร้อนเร็วร้อนไวกระจายความร้อนได้ดีด้วยรุ่นนี้ถึงบอกไงว่าเป็นรุ่นที่บอกว่าหลายคนชื่นชอบมากๆเลยกับรุ่นนี้โกซีรีส์ของเราปึ๊บแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมค่ะง่ายสะดวกปกติไปหาซื้อข้างนอกรู้ไหมจานนี้เท่าไหร่ร้อย200วันนี้คุณผู้ชมดอนแคร์ทำเองได้เลยซื้อสเต็กชิ้นเนื้อมาแล้วมาทำเองที่บ้านเรียกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้ขอแบบมีเดียมแรร์แบบนี้ก็พอเนาะนี่โอ้โหคุณผู้ชมดูนะกลิ้งได้ง่ายมากๆวู้แบบนี้เลยอ่ะเสิร์ฟเลยดีกว่าคุณผู้ชมขาเดี๋ยวจะนานเกินไปนะว้าวนี่คุณผู้ชมแต่งนิดนึงปึ๊บนี่โอ้โหคุณผู้ชมขาน่าทานมากๆเลยปึ๊บหยอดนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้ว2เมนูแล้วเร็วมากเลยไม่ทันจะเท่าไหร่เช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะนี่คุณผู้ชมให้ดูกันใกล้ๆเช็ดง่ายมากนี่คราบสกปรกมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วไม่ต้องนับว่าล้างเลยล้างจะยิ่งง่ายกว่านี้อีก
ยังไม่พออีกหนึ่งเมนูปราบเซียนก็คือเมนูซอสทั้งหลายที่มันบอกว่าเหนียวข้นมากๆแต่อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาแน่นอนเลยว่าทำได้ง่ายจริงๆแล้วคุณผู้ชมดูนะคุกกลิ้งให้ดูแบบนี้เลยไหลลื่นแบบนี้ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบนะคะนาโนโคชิ่งของโคเรียคิงรุ่นเกิร์ลซีรีส์อยากให้คุณผู้ชมได้รีบเป็นเจ้าของจังเลยแล้วดูนะคุณผู้ชมมุกทำอาหารยังไงก็ไม่หกเลอะเทอะเพราะว่าก้นกระทะเขาลึกมากจริงๆเลยแบบนี้ปื๊บ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 โอ้โหแป๊บเดียวเราก็อุ่นซอสได้เรียบร้อยได้ที่แล้วเห็นไหมว่าดูสิไม่มีซอสแบบติดกระทะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทำความสะอาดอ่ะมันไม่เหนื่อยเนี่ยใครๆก็อยากจะทำเมนูที่บ้านกันถ้าสมมติว่าคุณมีอุปกรณ์อะไรที่มันดีแบบนี้มาเสิร์ฟด้านนี้เลยดีกว่าปึ๊บว้าวนี่โอ้โหคุณผู้ชมง่ายดายมากๆเลยจริงๆนะคะแต่งจานนิดนึงเหมือนไปทานที่ร้านข้างนอกเลยเห็นไหมคุณผู้ชมคะนอกจากนั้นความปลอดภัยของโคเรียคิงรุ่นโกซีรีส์รุ่นนี้เขายังได้รับการรับรองด้วยนะนี่เขามีใบรับรองให้คุณผู้ชมดูเลยว่ากระทะเขาปลอดภัยนะคะจากสถาบันนะคะ KCL นั่นเองซึ่งเป็นสถาบันในการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแน่นอนว่าเป็นระดับสากลเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นอกมั่นใจว่าไม่มีสารปรอทไม่มีสารโครเมียมไม่มีสารแคดเมียมเพราะฉะนั้นทำอาหารได้อย่างปลอดภัยแต่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาซอสออกให้หมดก่อนอยากให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเขาทำความสะอาดได้ง่ายกระทั่งซอสที่มันเหนียวแบบนี้ก็ทำความสะอาดได้เพียงแค่คุณเช็ดแบบนี้ค่ะ